สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลครับด้วยเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม Welcome to นะครับซึ่ง Welcome to เนี่ยก็เป็นเกมที่กระแสดีมากเลยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเป็นเกม Roll and Light ซึ่งอย่างที่รู้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย Roll and Light เนี่ยกระแสมาดีมากมีหลายเกมมีหลายเจ้าที่กระโดดมาทำ Roll and Light เยอะมากเลย Roll and Light คืออะไรคืออารมณ์แบบว่าทอยลูกเต๋าแล้วก็เอาปากกามาเขียนในกระดาษเลยอะไรอย่างนี้ของเราแต่ว่าเกมนี้ไม่มีลูกเต๋านะครับแต่ว่าเป็นเกมประเภทเดียวกันอ่ะที่แต่ละคนก็จะได้กระดาษมาแล้วเราก็จะเอาดินสอเขียนไปบนนั้นแล้วก็สุดท้ายก็มาดูว่าใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมเป็นไงบ้างครับผมเวลาเซตอัพครับเราก็จะแจกชีทนี้ให้คนละอันนะครับแต่ผมขอใช้ชีทเก่าแล้วกันนะครับรู้สึกเปลืองแต่ว่าในเนี้ยมันก็ให้มาเยอะอยู่เดี๋ยวรีวิวเสร็จเดี๋ยวให้ดูคอมเมนต์อีกทีนึงว่ามันให้อะไรมาบ้าง นะครับแล้วเราก็จะแบ่งการ์ดทั้งหมดเนี่ยเป็น3กองเท่าๆกันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะพลิกด้านบนมาอันหนึ่งปึ้งอย่างนี้นะครับมันก็จะจับคู่ด้วยตัวเลขกับสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าจริงเล่นทำแบบอินเวิร์ตก็ได้ก็คืออย่างเงี้ยแล้วก็พลิกมาอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะครับพอจริงมีค่าเท่ากันสำหรับผมนะมีค่าเท่ากันนะครับแล้วก็จะมีการ์ดออบเจกตีฟทั้งหมด3อันคือ N1 N2 N3 นะครับก็แรนดอมออกมาไปนะครับเดี๋ยวมาถึงตาเราเนี่ยเกมนี้ไม่มีตาโทษทีเกมนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะเล่นพร้อมกันหมดเลยนะครับโดยที่เล่นยังไงล่ะก็ถึงตาเราไม่ถึงตาเราอีกแล้วก็คือทุกคนเนี่ยจะเลือกครับระหว่าง3แถวนี้จะเลือกคู่ไหนเลือกคู่นี้คู่นี้หรือคู่นี้นั่นเองนะครับพอเลือกคู่หนึ่งปุ๊บสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเอาหมายเลขเนี่ยมาเขียนบนบ้านต่างๆเห็นไหมเหมือนนี้เห็นไหมเขาเขียนไว้แล้วนะครับแต่จะมีเงื่อนไขอยู่ว่าเลขต่ำจะต้องอยู่ทางซ้ายเลขมากกว่าจะต้องอยู่ทางขวาเสมอนะครับพอเราเลือกคู่หนึ่งแล้วนอกจากจะได้ตัวเลขแล้วเราจะได้เอฟเฟกต์บนการ์ดนี้ด้วยนะครับก็เขียนตัวเลขเสร็จแล้วก็ได้เอฟเฟกต์ตรงการ์ดนี้มาดูทีละการ์ดดีกว่าว่าเอฟเฟกต์มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นสวนนะครับทำสวนให้กับหมู่บ้านแถวนั้นๆถ้าเราวางแถวไหนครับเอาอันนี้มาเขียนแถวไหนเราจะสามารถขีดค่าตัวเลขตรงนี้ได้1อันทำให้เวลาจบเกมเราจะได้แต้มตามล่าสุดที่มันอยู่วันนี้เขาขีดค่าไปแค่เดียวก็ได้2แต้มตอนจบเกมนี่ขีดค่าครบ3มาเลยได้10แต้มนี่ขีดค่าครบเลยได้18แต้มนี่คือเขาน่าจะเน้นหยิบสวนบ่อยนะครับก็ประมาณนั้นนี่คือสวนนะครับต่อไปก็คือรั้วนั่นเองอันนี้คือรั้วนะครับหากเราหยิบอันนี้ปุ๊บพอเราเขียนอันนี้เสร็จเราก็สามารถกั้นรั้วได้1ที่เวลากั้นรั้วไม่จำเป็นต้องเป็นแถวเดียวกับเรานะครับไปกั้นตรงไหนก็ได้เนี่ยกั้นรั้วเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้มันแบ่งเป็นช่องๆนะครับเวลากั้นรั้วแล้วเราสามารถเติมบ้านให้ได้ครบทั้งหมดในรั้วที่เรากั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้คะแนนพิเศษด้วยนะครับโดยซ้ายกับขวาเนี่ยจะถือเป็นรั้วฟรีให้อยู่แล้วเหมือนเนี่ยไอ้ละแวกบ้านสามหลังเนี่ยอันนี้ยังไม่เต็มก็จะไม่ได้คะแนนพิเศษอันนี้เต็มในรั้วนี้ได้คะแนนพิเศษนะครับซึ่งรั้วจะใหญ่สุดได้6เท่านั้นนะครับอันนี้เต็ม4ก็ได้คะแนนพิเศษเต็ม3ได้คะแนนพิเศษไปเดี๋ยวว่าทีเรื่องคะแนนนะครับมีอะไรอีกครับมีหุ้นนะครับอยู่ไหนวะสต็อกมาร์เก็ตเนี่ยอันที่หามักจะไม่มักจะอยู่อันสุดท้ายเสมอนะครับปกตินะครับนี่สต็อกมาร์เก็ตครับหากเราหยิบคู่ที่มีสต็อกมาร์เก็ตเขียนเลขบ้านเสร็จปุ๊บเราสามารถขีดค่าสต็อกมาร์เก็ตได้ขีดค่าเพื่ออะไรอันนี้เดี๋ยวจะเป็นแต้มพิเศษตอนจบเกมหากเรามีบ้านครบในรั้วอย่างที่บอกไปนะครับรั้ว3เนี่ยแต้มเขาได้6แต้มเลยเพราะเขาขีดค่าออกไปเยอะแล้วเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเน้นรั้ว3เนี่ยเขามีรั้ว3 1อันรั้ว3 2อันนะครับแล้วก็เขาได้จากรั้ว4อีก1อันก็ได้อีก4แต้มเนี่ย โทษทีอันนี้ก็คือเนี่ยเขาเขียนไว้แล้วว่าเขาได้กี่แต้มอะไรยังไงบ้างนะครับนอกจากนั้นครับมีอะไรอีกครับมีบ่อน้ำนะครับถ้าเราเขียนเลขนั้นนะครับพอหยิบคู่บ่อน้ำถ้าเราเขียนเลขนั้นแล้วมันมีบ่อน้ำพอดีมีสระว่ายน้ำตัวเลขนั้นพอดีเราสามารถวงกลมที่สระว่ายน้ำได้นะครับแล้วก็มาขีดค่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นแต้มพิเศษตอนจบเกมด้วยยิ่งสร้างสระว่ายน้ำเยอะก็ยิ่งได้แต้มเยอะขึ้นนะครับมีอะไรอีกมีอันนี้นะครับถ้าเราหยิบคู่กับอันนี้เราจะไม่จำเป็นต้องเขียนเลขนี้เราจะเขียนเลขที่ห่างจากนี้ได้ถึง3ตัวเลขเหมือน6ก็เป็น7 8 9ได้อะไรเงี้ยหรือ15ก็เป็น16 17ได้10ไม่จำไม่ได้แล้ว2 2ตัวเลข2ตัวเลขถ้าเราหยิบ15ก็ให้เป็น17ได้เลยหยิบ1ให้กลายเป็น0ได้นะครับแต่เป็นติดลบไม่ได้นะครับซึ่งมันไม่มี0ให้หยิบปกติเนี่ยมีแค่1เนี่ยเวลารีวิวมันก็จะมาตลอดเลยตัวเนี้ยอยากเข้ากล้องอ่ะสินะครับมาดูต่อนะครับมีอะไรอีกมีอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเราหยิบอันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้เลขคู่มาแล้วเราสามารถเขียนฟรีๆได้เลข1ด้วยนะครับดีมากๆเลยเหมือนหยิบปุ๊บได้2เลขเลยได้เลขที่มันให้มากับเลขฟรีอันนึงเลขฟรีอันนึงเนี่ยจะต้องเป็นเลขที่ซ้ำกับอันที่เรามีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเรามี8แล้วเราก็เขียน8ตรงนี้ซ้ำอีกอันนึงได้ปกติห้ามมีเลขซ้ำเด็ดขาดนะครับแต่ว่าเฉพาะการ์ดอันเนี้ย BISถึงจะซ้ำได้แต่การ์ด BIS มีข้อเสียจะเป็นแต้มลบตอนจบเกมครับหยิบมาครั้งหนึ่งค่าเลข0เท่ากับเราลบ1แต้มหยิบครั้งหนึ่งค่าปุ๊บการลบ3แต้มเนี่ยมันจะลบทวีคูณเลยเพราะนั้นอย่าหยิบบ่อยแต่มันช่วยเราได้เยอะมากนะครับเมื่อมีคนหนึ่งตัน
เมื่อเราตันก็คือหยิบมาแล้ววางเขียนอะไรไม่ได้เลยให้เราติ๊กตรงนี้นะครับตันอีกทีติ๊กตรงนี้ตันอีกทีติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็หากติ๊กจนหมดแล้วเกมก็จะจบเลยนะครับเหมือนใครตันเยอะก็ลบแต้มเยอะหน่อยตันเกือบสุดก็ลบ3แต้มอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วสุดท้ายก็มารวมแต้มอันนี้ก็จะเป็นแต้มจากออบเจกตีฟตรงนี้นะครับมันมีออบเจกตีฟด้วยมาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างเหมือนนี้ก็คือแถวล่างเต็มนะครับพอแถวล่างเต็มปุ๊บเขียนทันทีเลย8แต้มตรงนี้เนี่ย N1 นะครับแล้วก็พลิกด้านการ์ดปุ๊บเนี่ยคนต่อไปที่ได้ก็จะได้แค่4แต้มแล้วก็ทิ้งไปเลยก็จะไม่ได้แล้วได้แค่2คนเท่านั้นส่วนนี้คือมีรั้ว3และรั้ว6นะครับแล้วก็มีบ้านในนั้นเต็มนะครับถ้ามีรั้ว3รั้ว6แล้วก็มีบ้านเต็มไม่แน่ใจว่าบ้านเต็มป่ะอันนี้โทษทีนะถ้าใครมีตัวเกมก็ไปดูคู่มืออีกทีกันอยากให้เห็นว่าเกมเล่นยังไงดีกว่านะครับผมจำไม่ได้จริงโทษทีถ้าได้ก็พลิกนะครับแต่ว่าเหมือนถ้าเราใช้รั้ว3กับนี้ไปแล้วจะใช้รั้วสายกับนี้อีกไม่ได้นะเหมือนแบบobjective มันแยกกันนะครับเหมือนถ้าเราอยากได้ทั้งคู่เราก็ต้องมีรั้ว3ทั้ง2อันเลยนะครับแล้วค่อยมีประปรายตามที่มันบอกได้ก็พลิกไปนะครับนี่ก็คือ objective คร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีแต้มจากป่านะครับก็มาดูว่าติ๊กถึงไหนเขียนแต้มป่าไปแต้มจากบ่อน้ําอันนี้ก็คือแต้มที่เราใช้ในการขยี้ตัวเลขขยี้ได้2ตำแหน่งทุกครั้งที่ใช้ก็ขีดค่าไปนะครับแล้วก็ตอนจบมาดูว่าใครขีดค่าเยอะสุดได้7แต้มลองมา4แต้มลองมา1แต้มถ้าเท่ากันก็ได้คู่เลยนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นแต้มของบ้านที่เต็มรั้วนะครับก็เขียนไปแล้วก็หักแต้มของเลขที่ซ้ำกันแล้วก็หักแต้มหักระวังไม่ได้นะครับแล้วก็มารวมแต้มใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนี่ก็คือ welcome to นะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ดีกว่านิดนึงนะครับเพราะอย่างที่เห็นมันเป็น low and light ก็ทุกคนนี่ก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันเล่นได้บ่อยขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเนี่ยตัวเกมก็จะมีตัว player aid มาให้นะครับทำให้เราเห็นได้ว่าเฮ้ยอันไหนทำอะไรได้นะครับกันลืมนะครับรวมถึงมีจำนวนการ์ดบอกด้วยว่ามีกี่ใบยังไงนะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็น่ารักมากเป็นอารมณ์เหมือนโปสการ์ดนะครับสวยมากๆเลยนะครับคือแบบใครชอบแนววินเทจนี่น่าจะชอบนะครับแล้วก็มาดูชีตเฮ้ยมันให้มาเยอะมากมายขนาดไหนนี่ครับเยอะมากๆนี่เล่นกันไปแล้วเยอะด้วยนะครับก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับเนี่ยฮะมีรอยฉีกออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเล่นจนเหลือน้อยแล้วทำไงความจริงอ่ะก็เอาพวกนี้ไปเคลือบได้นะเอาไปเคลือบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นปากกาไว้บอร์ดเขียนเอาเขียนลบเขียนลบเอาก็ได้นะครับแต่ขอเล่นกับกระดาษให้ฟินๆไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้คืออันที่เล่นไปแล้วนะครับหยิบออกแล้วกันไม่รู้ใครมาใส่ไว้แต่ว่าผมก็มีตัวเสริมด้วย2ตัวนะครับตัวเสริมแรกก็จะเป็นสปริงนี่อันนี้จะเป็นสปริงนะครับก็จะมีเรื่องการเก็บไข่อีสเตอร์เอ็กด้วยซึ่งวิธีการเก็บไข่อีสเตอร์เอ็กเนี่ยเราจะต้องวาดเป็นตัวเลขที่ให้สามารถล้อมไข่ได้เหมือนถ้าเราอยากได้ไข่2 ก็ต้องเป็นเลข8อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะมีตัว reference บอกอยู่ว่าสามารถใช้เลขไหนล้อมไข่ได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวเสริมนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเสริม summer ก็จะเป็นการเสิร์ฟไอติมเวลาเราเขียนเลขบ้านเราต้องโยงเส้นรถขายไอติมด้วยว่าไปส่งบ้านไหนแล้วซึ่งรถขายไอติมมันจะย้อนกลับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนมาบ้านนี้แล้วไปบ้านนี้ต่อ2บ้านนี้ก็อดกินอะไรประมาณนี้แต่มันก็จะมีแต้มจากไอติมด้วยนะครับว่าเฮ้ยตอนจบเนี่ยเราเสิร์ฟไอติมได้กี่บ้านได้กี่หลังเลยก็จะเป็นเหมือนแวร์เรียนเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับคนที่เบื่อตัวหลักอ่ะซื้อตัวเสริมมาเพิ่มได้หรือชีตตัวหลักหมดแล้วก็เล่นกับตัวเสริมต่อได้ซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ให้มาเยอะมากๆเลยแล้วก็ตัวเสริม2อันก็เหมือนให้การ์ดใหม่มานิดนึงด้วยมั้ยเป็นการ์ดเหมือนออบเจคทีฟนะครับนี่ก็คือทั้งหมดแล้วของ Welcome to นะครับเดี๋ยวมาดูแฟนตอมกันดีกว่าว่าผมคิดยังไงกับเกมนี้บ้างครับผมครับก็ก่อนมาฟังไฟนอลตอนเนี่ยก่อนอื่นผมขอพูดโหมดอีกโหมดนึงก่อนเขาจะมีโหมดนึงด้วยนะครับเพราะอย่างที่เห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นโหมดแบบเนี้ยแบบธรรมดาที่ผมสอนไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการเลือกเรียนแบบกันนะบางทีหลายคนรำคาญสุดท้ายมันก็ได้แต้มคล้ายๆกันเพราะว่าเลือกแทบจะเหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีโหมดนึงครับเป็นโหมดดราฟครับนี่น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าเราอันนี้จำไม่ได้นะถ้าสอนผิดโทษทีแต่ให้เห็นคร่าวๆมันเป็นยังไงเหมือนเราจะจั่วตังค์ก็ตังค์จั่วเลย3ใบแล้วเราเลือกคู่นึงเลือกคู่นึงเสร็จปุ๊บส่งใบทางซ้ายให้คนทางซ้ายแล้วเขาก็จะจั่วอีก2แล้วก็เลือกคู่1แล้วก็ส่งไปทางซ้ายเนี่ยมันจะส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยทำให้แบบทุกครั้งที่เราเขียนไปเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนกันเลยครับตอนนี้แต้มมันก็จะสวิงแกว่งมามากกว่าแบบหมดแรกที่แบบบางทีมันอาจจะมีการเลือกเรียนแบบกันได้นะครับนี่ก็คืออีกโหมดนึงที่อยากจะบอกนะครับมาดูสรุปดีกว่านะครับเอาจริงไฟพวกโรแอนไลท์เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเพราะผมแอบแอนตี้เกมประเภทนี้บ้างอารมณ์เหมือนเลกาซี่อ่ะคือผมรู้สึกว่าผมเป็นสายคอลเลกเตอร์ไงผมอยากให้เกมอยู่กับเรายาวๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเล่นพวกเลกาซี่เนี่ยแล้วมันเล่นได้รอบเดียวผมก็เลยไม่ค่อยชอบก็เลยแบบไม่ได้ซื้ออะไรที่เป็นเลกาซี่เลยแล้วก็รวมถึงโรแอนไลท์ด้วยนะครับที่แบบว่าเอ้ยเล่นแล้วก็ต้องฉีกกระดาษทิ้งฉีกกระดาษทิ้งซะวันกระดาษหมดอะไรเงี้ยก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยแต่ว่าจริงพวกโรแอนไลท์เนี่ยไม่ใช่แค่เกมนี้ทุกเกมแหละคุณเอาไปเคลือบได้นะเอาไปเคลือบเหมือนแบบตามร้านเคลือบร้านปิ้นทั่วไปอ่ะ
เคลือบเสร็จปุ๊บอันนี้คุณก็ใช้ไวท์บอร์ดเขียนลบได้อันนี้เล่นได้เรื่อยๆแล้วนะครับก็ควอลิตี้การ์ดอะไรนี่ดีมากทุกอย่างดีหมดเลยครับอาร์ตเวิร์กสวยมากชอบมากคือเล่นแล้วรู้สึกจันลงใจนะครับแต่ถ้าเทียบกับการ์ดอะไรนะเมกาเคเวอร์อะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบนี้มากกว่ารู้สึกว่าเทคนิคมันเยอะกว่านะครับมันมีวิธีได้แต้มที่แบบสนุกอ่ะเหมือนเราเล่นพัซเซอร์กันในตรงกระดานของเราด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละคือทุกอย่างมันลงตัวเลยทุกอย่างมันลงตัวมากทั้งวิธีได้แต้มทั้งความง่ายในการสอนเล่นนะครับแล้วก็ทั้งอาร์ตเวิร์กที่ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินไปกับมันนะครับข้อเสียเหรอข้อเสียก็น่าจะเป็นแค่นั่นแหละที่แบบว่ากระดาษมันฉีกๆแล้วก็ใช้อีกไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่เห็นนะรู้สึกว่าแต้มที่ได้จากทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูบาลานซ์ดูสมเหตุสมผลยังไม่เจออะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แม่งโกงอันนี้มันเยอะเกินไปอ่ะเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูนะครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ครับ Semi Gaming ให้เป็นเกมเลือกคอมเมนต์ครับใครที่หา Low and Light ชิลๆเล่นอยู่แล้วก็ข้อดีของเกมนี้คือมันเล่นกี่คนก็ได้มันไม่เหมือนไอตัว Mega Cover ที่มันกำหนด Maximum Player อยู่อันนี้คือเล่นได้ถึง100คน100คนคือไงคุณก็ฉีกกระดาษ100ใบแจกแม่งทุกคนแล้วก็เอาเล่นพร้อมกันเลยมาดูใครเลือกอะไรเขียนคือเหมาะมากนะสำหรับเอาไปเล่นในห้องประชุมอะไรพวกนี้เวลาแบบก่อนประชุมแล้วคุณแบบว่าเฮ้ยอยากจะ Ice Breaking อยากจะเล่นอะไรสนุกหน่อยก็ฉายขึ้นโปรเจคเตอร์เลยว่าแบบเฮ้ยมีอะไรให้เลือกบ้างมีอะไรให้เลือกบ้างแล้วพอจบการพอเล่นจบปุ๊บทางห้องประชุมก็มาดูว่าใครได้คะแนนอะไรเท่าไหร่อาจจะมีรางวัลให้เหมาะมากเลยกับการเอาไปเป็นกิจกรรมตามแบบตามองค์กรต่างๆนะครับเกม Welcome to เนี่ยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสรุปไว้ทีเซมิกิเกมมิ่งให้เป็นเกมเล่นคอมเมนต์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม